สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพตอนหาท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวเศร้าอรุณใหม่จากห้องข่าวโทรภาพแห่งชาติข่าวเศร้าในมื้อนี้กงกับวันจันทร์วันที่6พฤษภาคม2024พบกับโฆษกพันงาสุธิพงษ์และคำละขันธวงศ์ในการนำเสนอข่าวเศร้ามื้อนี้และเช่นเคยท่านผู้ชมเฮามีหลายข่าวที่น่าสนใจมานำเสนอต่อท่านผู้ชมมื้อนี้เป็นมื้อวันที่6พฤษภาคมซึ่งยังนอนอยู่ในระยะที่ทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นได้มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับฝนตกลมแหงและข่าวเศร้าในมื้อนี้เขาก็มีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้มานำเสนอตอนท่านผู้ชมซึ่งก็มีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุที่ได้พัดเข้ามาประเทศลาวของพวกเราเขาเริ่มกันที่แจ้งการจากทางกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยตอบสนองตามคำเสื้อเซินของประธานวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์รัสเซียประธานทองรุ่นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะนำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของสปป.ลาวเดินทางไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ที่สหพันธ์รัสเซียนับตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่11พฤษภาคม2024นี้เพื่อสืบต่อในการหัดแน่นสายพันธมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีการลงนามสนธิสัญญาว่าด้วยพื้นฐานการพัวพันมิตรภาพระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสหพันธ์รัสเซีย1994ถึง2024และเข้าร่วมเป็นแขกกิตติมศักดิ์ในพิธีเฉลิมฉลองวันไซสนะสงครามปกป้องปิติภูมิรัสเซียครบรอบ79ปีเจ้าเลยท่านผู้ชมไซสนะเดียนเป็นผู้แม่นไซสนะที่สว่างสวัยที่สุดในประวัติศาสตร์การต่อสู้ต้านการหุกฮานจากจักรพรรดิภายนอกของประชาชนเวียดนามซึ่งได้กลายเป็นบทเรียนให้แก้ขบวนการปลดปล่อยชาติอยู่ลาวรายละเอียดติดตามได้จากรายงานไซสนะเดียนเบียนฟูแม่นไซสนะของ3ชาติอินโดจีนเป็นเทือกทวีปที่ได้เฮ็ดให้ลัทธิลาเมืองขื่นแบบเก่าถูกพังทลายลงอยู่ในโลกไซสนาดังกล่าวเป็นบ่อนอิงที่นักแน่นทั้งเป็นแบนแยงที่ใส่แจ้งให้แก่บรรดาประชาชาติที่ถูกตกเป็นหัวเมืองขื่นได้ลุกขึ้นต่อสู้ต้านกับการกดขี่ขูดรีดและแอบครอบครองเมืองขื่นแบบเก่าอยู่หลายบ่อนในทั่วโลกไซสนาเดียนเปลี่ยนฟูแม่นไซสนาที่สว่างสวัยที่สุดในประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ต้านการหุกฮานของจักรพรรดิภายนอกของประชาชนเวียดนามที่มีเกียรติสง่าได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติและของโลกในศตวรรษที่20ที่ได้ทับม่างที่ตั้งระบบหัวเมืองขึ้นของลัทธิจักรพรรดิให้พังทลายลงไซสนะนั้นเป็นบทเรียนและแหงยู่หนุนให้แก่ขบวนการปลดปล่อยชาติอยู่ลาวบทเรียนนั้นก็รวมมี4บทเรียนให้แก่กระบวนการปลดปล่อยชาติอยู่ลาวเนี่ยคือบทเรียนการปลุกลมจิตใจแห่งชาติความเด็ดเดี่ยวองอาจกล้าแกนเด็ดขาดมีไสในการต่อสู้ของทั่วพรรคทั่วกองทัพและก็ประชาชนลาวบรรดาเผ่าและบทเรียนในการเสื่อมขยายความเป็นเอกราชแห่งชาติเป็นเจ้าตนเองพึ่งตนเองให้สร้างความเข้มแข็งด้วยตัวเองมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างในการกำหนดแนวทางปฏิวัติและยุทธศาสตร์การทหารที่ถูกต้องและกระบทเรียนในการสร้างความสามัคคีทุกปวงส่วนบรรดาเผ่าภายใต้การนำพาของพรรคและบทเรียนในการสมทบกำลังแห่งของชาติกับกำลังแห่งยุคสมัยกำลังแห่งภายในประเทศและการช่วยเหลือให้การสนับสนุนจากประเทศบ้านไกลเฮือนเคียงและสากลและบรรดาบทเรียนที่กล่าวมานี้ได้เป็นทฤษฎีเนื้อทางเป็นพฤติกรรมที่มีชีวิตชีวาที่นักฮบปฏิวัติลาวมุ่งใส่อย่างประดิษฐ์สร้างเข้าในการปฏิวัติลาวและได้พิสูจน์ให้เห็นในพฤติกรรมแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนลาวในระยะผ่านมาไซสนะเดียนเปียนฟูได้เหตุให้ประชาชนเวียดนามได้มีการพัฒนาอย่างรอบด้านมีผลงานยิ่งใหญ่และมีความหมายประวัติศาสตร์ด้านการเมืองรักษาได้เสถียรภาพบทบาทการนำพาและความสามารถกับอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์ได้รับการยกสูงขึ้นระบบการบริหารรัฐมีความเข้มแข็งประชาชนมีความเชื่อมั่นและเดินตามพรรคทางด้านเศรษฐกิจเวียดนามได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นเทียงประชาชนหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยาก
หลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการยกระดับขึ้นกำลังแห่งสังรวมของชาติได้รับการยกสูงขึ้นด้านสังคมได้มีความก้าวหน้าทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบสามารถรักษาได้ความเป็นเอกราชแห่งชาติอำนาจอธิปไตยเอกภาพและผืนแผ่นดินอันครบถ้วนนับทั้งนานน้ำนานฟ้าเกาะดอนและระบอบสังคมนิยมด้านการต่างประเทศเวียดนามได้รับการเปิดกว้างที่ตั้งบทบาทอิทธิพลของเวียดนามได้รับการยกสูงขึ้นในภาคพื้นและสากลและบรรหารอื่นลงในวันแห่งศาสนาเดียนผู้ของหมอบ70ปีนี้ข้าพเจ้าขอตั้งหน้าทั้งคณะผู้ทรงคุณขอจดจำรำลึกถึงคุณงามถึงบุญคุณแล้วก็องค์ประธานโฮจิมินห์ผู้ยิ่งใหญ่พลเอกวรวิญญาผู้บัญชาการเตกาและก็นักปฏิวัติผู้เสียสละชีวิตเพื่อชาติเพื่อส่วนเวียดนามก็คือเพื่อประชาชนลาวและก็ขออวยพรอันประเสริฐถึงการนำผักรัดและกำลังประกอบอาวุธประชาชนเวียดนามจงเอกอ่างทะนงใจต่อศาสนาที่พักรัดและประชาชนเวียดนามยันมาได้และขอให้มูลเสื้ออันเป็นที่สักการะบูชานี้จงได้รับการเพิ่มพูนคุณสร้างและการสืบต่อในการให้คนหุ่นต่อไปอวยพรให้พักรัดประสุนเวียดนามภายใต้การนำพาของสายเดคาการใหญ่เงินผู้จ้องจงญาติได้พ้นสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าขึ้นเรื่อยๆอวยพรให้สายผูกพันมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ความสักขีพิเศษและการหอมมือหอมด่านลาวเวียดนามจงมั่นคงเป็นองค์แกนแด่เทียบหลอกออกผลท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีประจำปี2024ของทางองค์การควบมือด้านเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาซึ่งจัดขึ้นอยู่ที่ปารีสของประเทศฝรั่งในเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตสลาวได้นำพาคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมสภารัฐมนตรีประจำปี2024ของทางองค์การควบมือด้านเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาภายใต้หัวข้อการนำพาปรึกษาหารือระดับโลกด้วยแนวทางที่เป็นกลางและเชื่อถือได้เพื่อการเติบโตแบบยืนยงและรอบด้านโดยการเป็นประธานของประเทศญี่ปุ่นจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาสำคัญของโลกในระดับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิก OECDซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีโดยการหมุนเวียนกันเป็นประธานของประเทศสมาชิกสำหรับการเสนอเป็นประธานกองประชุม OEDC ในครั้งนี้ของญี่ปุ่นนี่แม้นเป็นการครบรอบ60ปีของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การ OEDC OECD และเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของการสร้างตั้งโครงการอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ขององค์การOECD ซึ่งในการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานหมุนเวียนของประเทศอาเซียนปี2024ก็ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดกองประชุมและก็ได้มีการกล่าวคำเห็นในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของการสร้างตั้งโครงการการร่วมมือกับบรรดาประเทศการร่วมมือกับบรรดารัฐมนตรีจาก5ประเทศสมาชิกอาเซียนในนี้มีเวียดนามสิงคโปร์ไทยอินโดนีเซียและกองเลขาอาเซียนในโอกาสของการครบรอบ10ปีดังกล่าวนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวชมเชยต่อกับผลสำเร็จและความพยายามของอาเซียนและองค์การ OECD ในโครงการส่งเสริมการร่วมมือกันตลอด1ทศวรรษที่ผ่านมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตาวเห็นได้ถึงความสำคัญของการร่วมมือระหว่างอาเซียนและ OECD ที่นับมือนับมีบาทก้าวขยายตัวและเป็นรูปธรรมขึ้นเรื่อยๆสำหรับการเป็นประธานอาเซียน2024ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีการเสื่อมโจทย์และความเข้มแข็งของอาเซียนท่านรองนายกรัฐมนตรียังได้ยกให้เห็นถึงความพยายามและความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการสร้างประชาคมอาเซียนฉะนั้นเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการเป็นประธานอาเซียน2024ก็คือการนำพาประเทศสมาชิกอาเซียนบรรลุเป้าหมายอันเดียวกันสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวได้แนะไซในการจัดตั้งปฏิบัติ9แผนงานบุรีมสิทธิ์ที่เต
ที่ติดพันกับวิกฤตของการเสื่อมจอดและการสร้างความเข้มแข็งให้เป็นรูปธรรมเคียงคู่กันนั้นอาเซียนยังจะสืบต่อในการหัดแน่นการพัวพันหัวมือกับคู่หัวมือทั้งภายในและภายนอกและคู่หัวพัฒนาอื่นๆเพื่อเฮ็ดให้อาเซียนเป็นภาคพื้นแห่งสันติภาพสงบสุขและนำเอาผลประโยชน์รวมมาสู่ภาคพื้นกระทรวงพลังงานและบ่อแฮได้จัดสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่ธาตุเพื่อเป็นการทบทวนถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับด้านดีและด้านอ่อนของโครงสร้างและซอกหาวิธีการแก้ไขร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติในแต่ละระยะซึ่งกองประชุมได้ไขขึ้นในตอนเช้าของวันที่3พฤษภาคม2024ที่กระทรวงพลังงานและบ่อแฮด้วยการเป็นประธานของทานสมมาตรพลเสนารองประธานสภาแห่งชาติเข้าร่วมมีทานทองผัดอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแฮเสริมมีนักสมรกรและวิทยากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเป็นการทบทวนถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับด้านดีและด้านอ่อนของโครงสร้างและซอกหาวิธีการแก้ไขร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติในแต่ละระยะค่าประกันการนำไส้ทรัพยากรแห่ธาตุที่มีอยู่อย่างยาวนานและสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติและเพื่อให้เป็นการก้าเกียมข้อมูลรายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญที่7ของสภาแห่งชาติสุดที่9ที่จะมาถึงนี้ฉะนั้นกองประชุมสัมมนาในมื้อนี้แม่นได้รับฟังเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานบ่อแฮเวียกงานธรณีศาสตร์และการพันขยายวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่ธาตุการคุ้มครองโครงการขุดค้นและปรับปรุงแห่ธาตุรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งรอบด้านให้แก่วิสาหกิจพัฒนาแห่ธาตุกองประชุมได้นำเสนอบทวิทยาศาสตร์เชิงประกอบ5บทที่มีเนื้อในเกี่ยวข้องกับบรรดาเวียกงานพลังงานและบ่อแฮคือการสร้างความเข้มแข็งของรัฐวิสาหกิจพัฒนาแห่ธาตุลาวและการสร้างตั้งโรงงานหลอมเหล็กสภาพการค้นคว้าเวียกงานธรณีศาสตร์และบ่อแฮที่ติดพันกับการพันธขยายวิสัยทัศน์ฮอดปี2024และยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่ธาตุฮอดปี2030การขุดค้นและปรุงแต่งแห่ธาตุหายากการคุ้มครองการลงทุนด้านบ่อแฮวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่ธาตุสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานธรณีศาสตร์และแห่ธาตุและการพันขยายวิสัยทัศน์ปี2040และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาแห่ธาตุฮอดปี2030ได้มีพิธีเปิดตัวบริษัทว้าวบ้ายลาวซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ในการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในวันที่3พฤษภาคม2024ได้มีพิธีเปิดตัวบริษัทว้าวบ้ายลาวระบบซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีบริการส่งถึงที่เข้าร่วมโดยมีท่านบุญเลิศหลวงประเสริฐรองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวท่านเจินต้งประธานบริษัทว้าวบ้ายกรุ๊ปท่านวังซิ่งผู้อำนวยการบริษัทว้าวบ้ายลาวท่านนางเซิงเสี่ยวเจียนประธานบริษัทจังเกอร์ไทม์พร้อมด้วยนักลงทุนและแขกถึกเชิญเข้าร่วมในพิธีทานนางเซิงเซียวเจียนได้กล่าวว่าจุดประสงค์ที่มาลงทุนอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวแม้พวกเขาได้กำหนดเป้าหมายไปที่อาเซียนตะวันออกเศรษฐกิจการเมืองในโลกในขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ผันผวนซึ่งเขตอาเซียนตะวันออกเสียงใต้ได้อาศัยขอได้เปรียบของตนได้กลายเป็นหนึ่งภูมิภาคเศรษฐกิจที่มีการเติบโตไวที่สุดใน10กว่าปีมานี้GDP ของลาวต่อคนแบ่งเพิ่มขึ้นเกือบ10เท่าเฮ็ดให้เป็นหนึ่งในประเทศที่เติบโตได้ไวที่สุดในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ความสามารถในการพัฒนาที่หลวงหลายและมีอนาคตที่สดใสนอกจากนี้ลาวยังมีสถานการณ์ทางการเมืองที่มั่นคงเสถียรภาพมีสภาพแวดล้อมธุรกิจที่ดีและมีเงื่อนไขพื้นฐานที่สามารถสนับสนุนเศรษฐกิจให้พัฒนาอย่างว่องไวซึ่งล้วนแต่เป็นเงื่อนไขที่สำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างว่องไวของตลาดลาวเพราะฉะนั้นเฮาบ่เพียงแต่เบิ่งลาวในแง่ดีแต่ในขณะนี้แต่ยังรวมไปถึงลาวในอีก10ปีและ20ปีข้างหน้าอีกด้วยรูปแบบธุรกิจว้าวบ้ายแม่นเด่น2รูปแบบคือรูปแบบการบริการแม่นจะสร้างตรงโซ่ผู้สนองสินค้าอุปโภคบริโภคขายไวและสะสางสินค้า
และจัดจำหน่ายสินค้าให้กับบรรดาห้างค้าห้านอาหารและซองทางอื่นๆทางออนไลน์ถ้าสร้างสินค้านำพวกเขาผ่านแอปเว้าใบจะมีการบริการจัดส่งไว้ภายใน2ชั่วโมงส่วนทานเจินต้งก็ได้กล่าวเติมอีกว่าในรูปแบบที่2ก็คือระบบการขนส่งความเย็นซึ่งเป็นระบบการขนส่งเคลื่อนย้ายแบบเย็นในการรักษาอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์เป็นต้นพักหมักไหมที่สดใหม่ซึ่งส่งภายใน1ชั่วโมงนอกจากนี้จุดดีของเว้าใบยังมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีระดับโลกและการเพิ่มขึ้นของอีคอมเมิร์ซอุตสาหกรรมค่อยๆกลายเป็นหัวข้อต้นโตในการค้าเป็นหนึ่งในบริษัทอินเทอร์เน็ตอีคอมเมิร์ซที่เป็นตัวแทนที่เหมาะสมที่สุดในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ท่านผู้ชมสำหรับการเก็บกู้ผลผลิตข้าวนาแสงในโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบยืนยงของบริษัทเบียดลาวจำกัดอยู่ที่บ้านพ้นแบงเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์ซึ่งมามีครอบครัวเข้าร่วมโครงการจำนวน24ครอบครัวสามารถเก็บกู้ผลผลิตข้าวได้30ตนในเนื้อที่10เฮกตาร์เกินคาดหมายของโครงการที่วางไว้ในวันที่3พฤษภาคม2024ที่บ้านพ้นแบงเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบยืนยงบริษัทเบียดลาวได้นำพาทีมงานไปเก็บกู้ผลผลิตและขนส่งข้าวเพื่อป้อนโรงงานในนั้นมีครอบครัวชาวนาบ้านพ้นแบงเข้าร่วมโครงการ24ครอบครัวคาดคะเนการเก็บกู้ผลผลิตได้30ตนในเนื้อที่10เฮกตาร์โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบยืนยงบริษัทเบียลาวได้เริ่มขยายโครงการไปเขตเมืองเฟืองซึ่งเห็นว่าเขตนี้มีทาแหงในการปลูกข้าวสนองให้โครงการสำหรับการปลูกข้าวอยู่เขตนี้ได้ทดลองในเนื้อที่10เฮกตาร์ที่มีความพร้อมโดยทางบริษัทเบียนลาวเป็นผู้สนองฝุ่นและแนวพันธุ์ให้เป็นแนวพันธุ์ข้าวเซบังไฟ2ภายหลังการเก็บกู้สำเร็จทางโครงการเก็บซื้อคืนทั้งหมดตามเงื่อนไขและพันธะร่วมกันปีนี้ก็เป็นโอกาสดีที่พวกข้าพเจ้าได้พบพันกับทางโรงงานเบียนลาวแล้วทางโรงงานเบียนลาวเพิ่นก็ว่าทางเมืองเฟืองเมืองเฮามันมีพื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตข้าวเป็นสินค้าแล้วมันก็มีความสนใจมันก็มาทดลองอยู่ในเมืองเฟืองเมืองเฮาในจำนวนประมาณ10เฮกตาร์เนาะใน10เฮกตาร์นี้ก็เฉลี่ยแล้วสมรรถภาพก็ถือว่าสูงสมควรเนาะซึ่งว่าแนวพันธุ์ที่พวกเฮาได้เอามากับบริษัทเบียลาวนี่แหละแม่นเป็นเซบังไฟ2เป็นข้าวเจ้าเนาะแล้วเฉลี่ยแล้วว่าสมรรถภาพนี่ก็อยู่ในระดับ 4.5 ต้นถือว่านาแสงอยู่ในเมืองเฟืองก็ถือว่าแนวพันธุ์นี้ก็ได้หลายสมควรเนาะแล้วภายหลังที่พวกเราได้โครงการนี้มาก็ถือว่าฤดูนาแสงนี่ก็เป็นฤดูทำยิดที่พวกเราทดลองก่อนถ้าว่ามันฮักได้ทำมาครั้งผลคือจังซี่นี่ก็นับปีในพวกเราก็สิขยายหลายกว่านี้เนาะแต่ว่านาแสงนี้ก็คาดคะเนว่าทั้งเบิด10ต้นนี่ก็10เฮกตาร์นั้นก็สิได้ประมาณ23ต้นกว่าหรือว่า24ต้นเนาะแล้วคาดหมายว่าฤดูนาปีสิมาถึงนี้พวกข้าพเจ้าคิดว่าได้ประสานกับทางโรงงานเบียลาวแล้วว่าพวกข้าพเจ้าคิดว่าสิมีเนื้อที่อยู่ในเขตนี้ในบ้านพลแบงนี่สิประมาณ100กว่าเฮกตาร์และก็สิขยายไปบ้านอื่นอีกเป็นจำนวนหลายสมควรเนาะก็คิดว่าอยู่ในเมืองเฟืองของเฮาพื้นฐานโดยเฉพาะและการผลิตกสิกรรมนี่ก็ถือว่าการผลิตข้าวมันเป็นหลักพ่อแม่ป้าส่วนหลายก็ผลิตข้าวเป็นสินค้าขายเป็นสินค้าเนาะจุดดีของทางโครงการของเฮานี้ก็ดีหลายเพราะว่าภายหลังที่โครงการนี้มาพ่อแม่ป้าส่วนเฮ็ดนาแสงในฤดูนี้ก็ถือว่าได้รับผลผลิตสูงสมควรอยู่ในเมืองเฟืองของเฮาก็ใช้แนวพันธุ์อื่นที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าบ่ได้สูงสํานี้เนาะแล้วมื้อนี้ก็เป็นมื้อนึงที่ข้าพเจ้ามาเบิ่งแล้วพ่อแม่ป้าส่วนก็มีความดีอกดีใจที่ว่ามีรายรับหลายจากการเข้าร่วมโครงการของชาวนาบ้านพ้นแบงเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์ได้เฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวผู้เข้าร่วมโครงการจากที่เคยเฮ็ดนาแบบดั้งเดิมพอกุ้งกินแต่หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วเฮ็ดให้มีรายได้เข้าครอบครัวเพิ่มขึ้นที่ว่าคันว่ารวมๆกันประมาณ10เฮกตาร์เนาะที่ว่าผลได้รับนี่ก็คือว่าเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนและมันแสดงออกที่ว่าผลผลิตนี่เนาะถือว่าเฮ็ดน้อยได้หลายถือว่ามันมีบางครอบครัวก็เฮ็ด3ไร่นี่ก็ได้อยู่ประมาณ30ปลายล้านถือว่าดีแล้ว
เนาะถือว่าการที่มีโครงการตัวนี้คือสามารถที่ให้ครอบครัวประชาชนเฮามีรายรับเพิ่มขึ้นแม่นถ้ามีให้ประชาชนมีรายรับเพิ่มขึ้นโอ้เรื่องแนวพันธุ์นี้ถือว่าเพิ่นได้นําแนวพันธุ์นั้นโต C2 หรือว่าเข้าเซ่บงไฟ2นี่ถือว่าเป็นพันธุ์ที่ดีแล้วเพราะว่าพันธุ์มานี่ถ้าเฮาได้ใช้พันธุ์พื้นเมืองคือว่าหน้าแซงเนี่ยเนาะเฮกตาร์นึงนี่ก็ประมาณมองได้ล่าสุดแล้วมัน2ต้น5แล้วคันมาใช้อันนี้นี่คิดว่า3ไร่นี้สามารถได้3ไร่นี้ได้อันประมาณ2ต้นเด้เพราะว่ามันมีครอบครัวนึงเขาเจ้าใช้3ไร่นะก็จิได้เพิ่มขึ้นหลายเกือบ2เท่าโตพุ่นแหละอันเฮ็ดเข้าตัวนี้นี่มันก็ได้รับผลดีอยู่เนาะแต่ว่าอันทางอันในบ้านเพิ่นก็ลงให้เฮ็ดท่านก็อันให้เฮกตาร์นึงว่าซั่นไปแต่ฮักก็แบบมันมีคลาดๆกันขึ้นเรื่องอันน่ะเบื้องน้ําเนาะแต่บัดนี้ได้เฮ็ดมุ่งประมาณ4ไร่ป่านี่ละก็ได้เงินก็ประมาณมุ่งเหลือ30ปลายล้านนี่ละก็ถือว่าได้รับผลดีว่าซั่นไปเรื่องข้าวอันตัวนี้น่ะถือว่าได้ดีกว่าข้าวอันพื้นเมืองเนาะนอกจากส่งเสริมให้ชาวนาปลูกข้าวเพื่อป้อนให้โรงงานแล้วในต้นหน้าทางโครงการมีแผนจะฝึกอบรมทางด้านวิชาการปรับปรุงพื้นฐานโครงรางที่จำเป็นเพื่อรองรับขนาดของโครงการและจะสืบต่อขยายเนื้อที่ปลูกข้าวให้ได้อย่างต่ำ100เฮกตาร์ในเขตที่มีความพร้อมอยู่เขตเมืองเฟืองมาที่แจ้งเตือนฝนตกพาลมพัดแรงทั่วทุกภาคของประเทศลาวในระยะ4วันนับตั้งแต่วันที่3หาวันที่6พฤษภาคม2024มวลอากาศร้อนเอาขึ้นความถี่ความร้อนจะมีกำลังแรงปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่พัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศร้อนเอาอยู่ตื้มอีกและมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่าหมากเห็บตกพร้อมจะมีลมพัดแรงในระยะนี้ต่อกับสภาพอากาศดังกล่าวกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์จึงแจ้งเตือนถึงประชาชนอำนาจการปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่าหมากเห็บตกและลมพัดแรงที่จะเฮ็ดให้เกิดมีต้นไม้หักล่มอาทิไทยสถานที่พักเสานั้นเปเพอันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นได้แจ้งเตือนไว้ว่าในระยะวันที่3จนถึงวันที่6พฤษภาคมนี้ซึ่งก็มาฮอดมื้อนี้แล้วตามคาดท่านผู้ชมเพราะว่าในมื้อวันที่3ที่ผ่านมานี้ซึ่งกลุ่มกับมื้อวันศุกร์เนาะวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ก็เป็นผู้ดีมันอยู่ในอานิสพรนครหลวงวิจันทร์อยู่ในม้งที่เลิกการเดก็เฮ็ดให้โอ้ตามถนนหนทางนี่มันรถรางนี่ปกตินี่ก็มันติดอยู่แล้วแต่ว่ามาบวกกับว่าเกิดพายุลมฝนมาแบบนี้ก็รถติดตามหนทางหนักพอสมควรแต่วันนี้หันก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนก็บอกว่าโอ้ตกใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี่เซนว่าหลังจากที่มีฟ้าลมฝนตกมาคือดังภาพที่ท่านเห็นนี่แหละท่านผู้ชมภาพที่ท่านเห็นนี่มันเป็นตะย่านอีหลีนี่มันภาพจากตึกสูงเนาะเหตุการณ์ดังกล่าวนี่เกิดขึ้นแม่นในระยะเวลาที่มีรถหลายพอสมควรซึ่งและเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็ได้มีสร้างความเสียหายแก่รถจำนวนหลายจากเหตุล้มพัดแรงและก็มีฝนตกในเวลาประมาณ16:35 เวลา 16:00 เหตุการณ์ดังกล่าวนี่แม่นเกิดขึ้นภาพที่ท่านเห็นนี่แม่นอยู่เขตของต่อหน้าของเบื้องของกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้สร้างความแตกตื่นให้แก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนและหนึ่งในกรณีของความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่มันเกิดขึ้นกับหมายเลขรถทะเบียนหมายเลขคล2122นครหลวงวิจันทร์โดยข้อมูลจากทางเจ้าของรถได้ฮู้ว่าตนเองแม่นได้ขับรถมาตั้งแต่เส้นทางอุโมงค์และมุ่งหน้าไปยังเส้นทางทั้งเดินบินเนาะพอมาฮอดจุดเกิดเหตุอยู่ต่อหน้าทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ก็ได้มีลมพัดแรงบวกกับว่ามีสิ่งปุกสร้างนั่นได้ตกลงมาเป็นจำนวนหลายรถก็ติดในเวลานั้นและย้อนเห็นว่ารถ
หลายๆคนนี่ก็กำลังเดินทางกลับคืนสู่บ้านซองพอมาฮอดจุดเกิดเหตุนี่ตนเองก็ได้สะลอความไว้ลงย้อนว่าเห็นว่ามีสังกะสีได้ปิ่วมาและก็เป็นสังกะสีแผ่นใหญ่เลยที่ปิ่วลงมาแบบนี้ตกใส่หน้ารถตนเองว่าอันนี้เป็นจากเป็นข้อมูลจากทางผู้ใช้ Facebook ที่เพิ่นได้เอาลงไว้ให้เห็นถึงมุมดังกล่าวนี้และในคือว่าเป็นเพียงแต่เสี้ยววินาทีเท่านั้นที่สังกะสีดังกล่าวนี้ได้ตกลงมาใส่รถของตนเองซึ่งก็ได้สร้างความเสียหายนักพอสมควรเนาะเป็นต้นนั้นก็แม่นแว่นหน้ารถนี่แว่นใหญ่ทั้งหน้ารถนี่มันแตกแล้วก็แว่นทั้งข้างนี่มันแตกเนาะบวกกับว่าบางจุดก็รถก็มีรอยบุ้มหรือว่าสีก็นี่แหละคือดังภาพที่ท่านเห็นนี่เนาะสีก็ไหวเนาะและต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เพื่อนๆบอกว่าสำหรับผู้โดยสารมาน้ำกันในรถนี่มันมีทั้งหมดเป็น3คนเป็น3แม่ลูกที่มาน้ำกันบอกว่าก็ตกใจพอสมควรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเทื่อนี้เพราะว่ามันมาไวและก็มาแฮงอีกในขณะที่รถคันอื่นๆนั่นก็ได้รับความเสียหายแต่อาจจะบ่หนักเท่ากับรถของผู้เกี่ยวบอกว่าซั่นเนาะเพราะว่ามันสังกะสีที่ปิ่วลงมานี่มันเป็นจำนวนหลายหลายแผ่นแต่ว่าจากการสังเกตเบิกภาพที่เฮาเห็นสังกะสีที่ปิ่วนั่นก็คือกันกับว่าอยู่ในเขตก่อสร้างที่เพิ่นเอาสังกะสีกำลังขึ้นไปก้าเกี่ยมในการที่จะมุงบ่อันนี้ก็เป็นการห้องมาเป็นข้อสังเกตการในเบื้องต้นหลังจากที่เกิดเหตุแบบนี้แล้วผู้ที่ขับขี่รถดังกล่าวนี่ก็เกิดความสงสัยทันทีว่าจะเหตุแนวใดต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ไผจะมาช่วยในการแบ่งเบาห้องมารับผิดชอบช่วยมารถนี่ก็เสียหายนักพอสมควรดังนั้นทางผู้เกี่ยวเองก็ได้ไปแจ้งความไว้ก่อนกับทางเจ้าหน้าที่และก็ได้ขอคำปรึกษากับทางเบื้องของประกันภัยว่าจะเหตุแนวใดแต่สำคัญและแม่นก็อยากขอห้องมาอยากขอความช่วยเหลือหรือว่าผู้ใดที่ว่าฮู้ว่าเขาจะติดต่อหาภาคส่วนใดได้แดอันนี้แม่นเพิ่นก็ขอมาเนาะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันซะนั้นในมื้อนี้วันที่6พฤษภายังอยู่ในระยะที่ทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นยังมีการแจ้งเตือนอีกว่าอาจจะมีพายุลมแรงเกิดขึ้นอีกต้องเฝ้าระวังเอิ้นได้ว่าในวันที่3ที่ผ่านมาเนาะนอกจากเหตุการณ์ลังกาวนี้ก็ถือว่ามีหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็ส่งผลกระทบโดยเฉพาะนั้นกับทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็มีผลกระทบตามมาเช่นเดียวกันซึ่งก็ขอรายงานว่าปัจจุบันเวลา 00:00 นของ25นาทีทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็ยังสืบต่อแก้ไขระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อสนองไฟฟ้าให้กับผู้สมใช้อย่างต่อเนื่องซึ่งผลกระทบที่ได้รับจากพายุในครั้งนี้เป็นต้นไม้หักทับสายไฟเสาไฟหักและสิ่งปลูกสร้างพาดสายไฟขาดเฮ็ดให้ระบบไฟฟ้าภายในนครหลวงเวียงจันทน์เกิดไฟดับไฟมอดโดยอิงตามการแจ้งเหตุผ่านสายด่วน1199ทราบว่าภายใน4เมืองในคือเมืองจันทบุรีเมืองไสยเศรษฐาเมืองศรีสัตนาถและเมืองศรีโคตบงได้รับผลกระทบทั้งหมด230ลูกค้าสามารถปล่อยไฟได้แล้ว81ลูกค้าส่วนหาเมืองนอกคือเมืองสังทองเมืองปากงืมเมืองหาดไซฟองเมืองไซธานีและเมืองนาไซทองได้รับผลกระทบทั้งหมด102ลูกค้าและสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้แล้ว55ลูกค้านอกจากนั้นยังมีลูกค้าจุดอื่นที่ได้รับผลกระทบและยังบ่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็จะหีบฮ้อนแก้ไขให้สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ในไวๆนี้เจ้าอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ได้เกิดมีพายุลมฝนมาแบบนี้แล้วต้นไม้หักทับเส้นทางต่างๆรวมไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสายไฟฟ้าทางเบื้องของทางเจ้าหน้าที่ก็คือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของเบื้องของไฟฟ้านี่ก็ได้เล็งลงมือในการไปซ่อมแปลงแต่ว่าในมื้อนั้นหันบางจุดก็อาจจะไฟฟ้าอาจจะได้ไวแต่บางจุดนี่ไฟฟ้าอาจจะยังบ่ทันสมใช้ได้เนาะแต่ว่าหลังจากที่ผ่านไป24ชั่วโมงก็ถือว่ากลับคืนมาใช้งานได้ปกติแล้วถือว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะท่านผู้ชมท่านใดที่เกิดอยู่ในเขตที่ท่านเกิดเหตุนี้ถ้าว่าต้องการอยากจะแจ้งหาทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องของเบื้องของไฟฟ้านี่แหละโทรไปสายด่วนแม่นทีหมายเลข1199เนาะเจ้าเมื่อเว้าถึงว่าเรื่องของการซ่อมไส้กระแสไฟฟ้าท่านผู้ชมการซ่อมไส้กระแสไฟฟ้าปัจจุบันนี้ระยะที่อากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้เฮาก็เห็นว่ามีข่าวออกมาเป็นระยะเกี่ยวกับไฟใหม่ตามจุดต่างๆเส้นผ่าใหม่เสาไฟบ่ไม่หม้อแปลงบ่หม้อแปลงระเบิดบ่อันนี้มันเฮาก็เห็นเป็นประจำแล้วเนาะเว้าเรื่องของการบำรุงรักษาและซ่อมแปลงสุกเสริญเพื่อสนองไฟฟ้ารับใช้ให้แก่ประชาชน
ในนครหลวงเวียงจันทน์ทางเบื้องของพลังงานไฟฟ้าเองแม่นมีความสำคัญต่อกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเพราะว่าปัจจุบันนี้การชุมใช้ไฟฟ้าในสปป.ลาวนี่แม่นมีนับมือนับสูงขึ้นทุกๆปีแสดงออกในทั่วประเทศสำหรับปี2022ก็คือนับมาตั้งแต่2022การชุมใช้ไฟฟ้าแม่นอยู่ที่ 1,540 เมกะวัตต์และมาในปี2023ผู้ชมไส้เป็นเพิ่มขึ้นจาก 1,500 มาเป็น 1,778 เมกะวัตต์และมาฮอดปีนี้2024การชมไส้พลังงานไฟฟ้าก็มาอยู่ที่ 2,015 เมกะวัตต์เห็นว่าในแต่ละปีนี้การชมไส้กระแสไฟฟ้านี้นับมือนับเพิ่มขึ้นดังนั้นทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเองก็ได้ยกสูงในการจำหน่ายคุ้มครองบำรุงรักษาระบบเพื่อสนองไฟฟ้ารับใช้แก่สังคมโดยเฉพาะกเมนในเขตของนครหลวงเวียงจันทน์ได้มีการสุ่มใส่การบำรุงรักษาระบบและซ่อมแปลงซุกเซินทั้งกลางเว้นกลางคืนได้มีการติดตั้งหม้อแปลงเสริมอีกจำนวน77หน่วยยกกำลังหม้อแปลงอีก75หน่วยเปลี่ยนทายหม้อแปลง58หน่วยและบำรุงรักษาหม้อแปลงจำนวน135ครั้งเพื่อเป็นการยกสูงทางด้านการบริการไฟฟ้าให้กับประชาชนมีไฟฟ้าสมใช้อย่างเพียงพอและแก้ไขไฟฟ้าตกไฟช็อตอันเนื่องมาจากการสมใช้ไฟฟ้าที่นับมือนับเพิ่มขึ้นอาจจะมาจากส่วนหนึ่งหลักๆเลยก็แม่นมาจากสภาพอากาศที่ฮอดอบอ้าวแบบนี้จึงเฮ็ดให้ความต้องการในการสมใช้กระแสไฟฟ้านี่นับมือนับเพิ่มขึ้นถ้าเว้าถึงว่าคนในเมืองเขตในเมืองนี่บอกเลยว่าถ้าว่าบ่มีพัดลมบ่มีเครื่องปรับอากาศนี่แม่นอยู่บ่ได้แท้ฉะนั้นมันก็เป็นเฮ็ดให้ว่าจากถ้าว่านับจากสถิติของการสมใช้ไฟฟ้าปี2022อยู่ที่ 1,500 เมกะวัตต์ปี2023อยู่ที่ 1,700 เมกะวัตต์และมาฮอดปี2024ขึ้นสูงถึง 2,000 กว่าเมกะวัตต์เนาะและมาต่อกันทีเกี่ยวกับเวียกงานอ่ะยังเป็นเกี่ยวกับเวียกไฟอยู่เกี่ยวกับข่าวของเบื้องของไฟแต่ว่าอันนี้มันเป็นไฟใหม่ลามป่าท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่ของเมืองงอยได้ดําเนินมาตรการต่อกับผู้ที่กระทําผิดก็คือการก่อเหตุให้เกิดมีไฟใหม่ลามป่าอยู่เขตจุดชมวิวผาแดงโดยแหล่งข่าวจากทางแขวงหลวงพระบางให้ฮู้ว่าในท้ายเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ได้เกิดมีเหตุไฟใหม่ลามป่าอยู่จุดวิวผาแดงจุดวิวผาสมนางอยู่ที่บ้านศพหุ่นของเมืองง้อยแขวงหลวงพระบางภายหลังที่เกิดเหตุมีสภาพไฟใหม่ลามป่าทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นก็ได้ลงไปเก็บกำข้อมูลเพื่อเป็นการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ยืนยงด้วยการจะตั้งปฏิบัติบรรดากฎหมายให้มีความเข้มงวดทางคณะนำของทางของการกสิกรรมและป่าไม้ของเมืองง้อยก็ได้รายงานให้ผู้ว่าเฉพาะไฟใหม่ป่าอยู่ในเขตจุดชมวิวผาแดงนี่แมนได้ฮู้ตัวผู้ที่ก่อเหตุแล้วเป็นปัตตานีอยู่ที่บ้านศพหุ่นที่เข้าไปจูดสวนเพื่อทำการผลิตอยู่ในเขตที่ใกล้เคียงแต่ว่าขาดสติในการเหตุแล้วป้องกันไฟจึงเหตุให้เกิดมีไฟใหม่ลามป่าและสร้างความเสียหายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนหลายและต่อกับกรณีดังกล่าวนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็จะได้มีการดำเนินคดีต่อกับผู้ที่ก่อเหตุที่ถือว่าผิดตามกฎระเบียบของบ้านเมืองโดยได้มีการปรับไหมเป็นจำนวนเงิน32ล้าน5แสนกีบดังนั้นจึงเรียกร้องให้ประชาชนจงพร้อมกันมีสติในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะกรมการทางป่าเพื่อที่จะทำการผลิตเนื่องจากว่าระยะนี้เป็นระยะที่มีอากาศร้อนอบอ้าวอาจจะก่อให้เกิดมีไฟไหม้ลามป่าแบบนี้ถ้ามาเทียบเบิ่งว่าจากความเสียหายแล้วกับมูลค่าที่เพิ่นมีการปรับไหมนี้บอกเลยว่าบ่คุ้มเพราะว่านอกจากแม่นอยู่ว่าจะปรับไหมเป็นเงินแต่ว่าก่อนที่พื้นที่นี่จะได้รับการฟื้นฟูและกลับคืนสู่สภาพปกตินี่มันใช้เวลาดนเจ้าเอิ้นว่าสําหรับอยู่ทางแขวงกระดมไซก็เช่นเดียวกันก็ได้สืบต่อสกัดกั้นไฟใหม่ลามป่าบ่ให้ลามสู่วงกว้างซึ่งอิงตามแหล่งข่าวแขวงกระดมไซให้ฮู้ว่าในวันที่1พฤษภาคม2024ท่านอ่อนแก้วอุ่นอารมณ์ห้องเจ้าแขวงกระดมไซได้ลงเคลื่อนไหวนําพาซี่นําบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้อง2กองบัญชาการปกสปกสสาวหนุ่มตะลุมบอนแผนกการอ้อมข้างและบรรดาบ้านใกล้เคียงมอดไฟไฟใหม่ลามป่าเพื่อสกัดกั้นไฟบ่ให้ไหม้ลามสู่วงกว้างพร้อมกันสุมใส่มอดไฟบางจุดที่เห็นว่าสามารถเข้าถึงได้เฮ็ดแล้วกันไฟเพื่อบ่ให้ลามไปสู่บ่อนใหม่และกว้างออกกว่าเก่าซึ่งว่ามาฮอดปัจจุบันการมอดไฟไฟใหม่ลามป่าแม่นเฮ็ดได้ดีและมีประสิทธิภาพสามารถดับไฟได้เป็นส่วนใหญ่และสามารถสกัดกั้นบ่ให้ไฟใหม่ลามไปสู่ป่าเขตอื่นๆเติมอีก
ทั้งนี้ก็ย้อนความเอาใจใส่ของการนำแขวงเมืองแผนกการที่เกี่ยวข้องและกำลังแห่งทุกภาคส่วนที่ได้สุมใส่มอดไฟในเขตที่ตนรับผิดชอบได้ทันเหตุการณ์นับแต่ต้นปี2024หาวันที่9เมษายนแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงสมทบกับห้องการกสิกรรมและป่าไม้เมืองได้สุมทุกวิธีทางเพื่อสกัดกั้นบ่ให้เกิดมีไฟไหม้ล้ำป่าโดยเฉพาะเขตป่าสงวนป่าป้องกันป่าผลิตและป่าประเภทอื่นๆด้วยหลายวิธีเซ็นได้ลงเคลื่อนไหวโฆษณาเผยแพร่บรรดากฎหมายนิติกรรมและเหตุบทบันทึกกับครอบครัวที่ได้ทางป่าทำการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงบ่ให้เกิดไฟไหม้ล้ำป่าแต่ถึงยังไงก็ตามก็บ่สามารถจะปราศจากได้เหตุการณ์ไฟไหม้ล้ำป่าอยู่ภายในขอบเขตและความรับผิดชอบของแต่ละเมืองซึ่งบางเมืองก็ให้เกิดมีผู้เสียชีวิตคือบ้านโมโคกลางเมืองปากแบงและบ้านภูเวียงไซเมืองหุนนอกนี้ไฟยังไหม้ลามเข้าเขตนอกเขตในของป่าสงวนภายใน7เมืองทั่วแขวงจำนวน 60.7 เฮกตาร์ป่าป้องกัน 163.98 เฮกตาร์ป่าทำการผลิตจำนวน 5.30 เฮกตาร์รวมทั้งหมดแม่น 229.55 เฮกตาร์สำหรับข้อมูลกลางเดือนเมษาต้นเดือนพฤษภาแมนยังบ่สามารถสรุปได้เถื่ออันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ลำปาที่ยังต้องได้เฝ้าระวังและก็เฮียกห้องมาถึงบรรดาพ่อแม่ประชาชนโดยเฉพาะก็แมนผู้ที่ทำการผลิตหรือว่าไปบุกเบิกพื้นที่เพื่อการปลูกหรือว่าการเฮ็ดกสิกรรมต่างๆนี่เนาะต้องได้ระมัดระวังแท้ๆสำคัญและก็แมนถ้าหากว่าพบเห็นก็ต้องขอให้ได้แจ้งกับทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเอาเริ่มจากบ้านก่อนเนาะยังอยู่กับที่เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศท่านผู้ชมสภาพดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงคือปัจจุบันนี้บ่เพียงแต่ได้เฮ็ดให้โลกร้อนขึ้นเท่านั้นแต่มันยังอาจจะเฮ็ดให้ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ได้รับผลกระทบโดยอิงตามการค้นคว้าใหม่ได้มีการเปิดเผยให้เห็นถึงสภาพโดยรวมที่เป็นห้องว่าเป็นที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของวิกฤตการโลกร้อนโดยคาดว่า GDP โลกนี่จะมีการหดตัวลงอยู่ที่ 19% หรือว่า 38,000 ตื้อดอลลาร์ในอีก26ปีข้างหน้าเฮ็ดให้ประเทศที่ทุกข์ยากอยู่แล้วก็จะพบกับผลกระทบหลายที่สุดเนาะการค้นคว้าได้นำไส้ข้อมูลจากหลายกว่า 1,600 ภาคพื้นในทั่วโลกในระยะ40ปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นการประเมินถึงความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิปริมาณน้ำฝนซึ่งรวมมีการแปรปรวนของสภาพอากาศอยู่ในปัจจุบันนี้รวมไปถึงสภาพอากาศที่หุนแห้งขึ้นร้อนขึ้นภาวะโลกร้อนปัจจุบันนี้ได้ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่เฮ็ดให้เกิดมีความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจโลกผ่านหลายปัจจัยเป็นต้นก็แม่นคลื่นความร้อนภัยแห่งแล้งน้ำท่วมหรือว่าระดับน้ำทะเลส่งผลเฮ็ดให้ตัวเลขความเสียหายที่คาดไว้ก่อนหน้านี้นี่เพิ่มขึ้น 50% การค้นคว้านี้แม่นได้มีการคาดตื่มอีกว่าภาคพื้นในทั่วโลกจะประเสริญกับความเสียหายความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจจากโลกร้อนยกเว้นบางพื้นที่ที่มีเส้นขนานสูงหลายกว่าอาจจะได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่มีการแปรปรวนหน่อยลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขตที่มีแนวโน้มที่จะประสบกับการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดก็แมนเส้นขนานที่ต่ำโดยเฉพาะก็แมนอยู่ในภาคพื้นที่มีการปล่อยอายพิษเฮือนแก้วสะสมในอดีตและมีไร้หับที่ต่ำในปัจจุบันนี้และความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจจากวิกฤตการโลกร้อนที่พวกเขากำลังประเสริญหน้าอยู่ในปัจจุบันนี้แมนมีมูลค่าหลายกว่าหกเท่าเมื่อทาวเทียบใส่กับค่าใช้จ่ายในการลดพรการปล่อยอายพิษเฮือนแก้วซึ่งมันจะต้องได้มีร่วมกันในการป้องกันบ่เฮ็ดให้สภาพที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ให้มันลดหน่อยถอยลงแหละเว้าเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมเจ้าจังซั่นพวกเฮาก็จะมาเบิ่งที่อัตราเงินเฟ้อต่อกับเหตุการณ์และกับสภาพที่เกิดขึ้นดังกล่าวสำหรับอัตราเงินเฟ้อเดือนเมษายน2024แม่น 24.9 ส่วนร้อยหมวดสินค้าที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าหมู่แม่นหมวดเครื่องนุ่งห่มและเกิดเพิ่มขึ้น 37.6 ส่วนร้อยหมวดรักษาสุขภาพและยาเพิ่มขึ้น 36.1 ส่วนร้อยหมวดห้านอาหารและโรงแรมเพิ่มขึ้น 35.3 ส่วนร้อยหมวดเหล้าและยาสูบเพิ่มขึ้น 18.5 ส่วนร้อยหมวดเครื่องใช้ในเฮือนเพิ่มขึ้น 27.1
1/100 และอื่นซึ่งว่ารายละเอียดท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.lsb.gov.lแหล่งข้อมูลศูนย์สถิติแห่งชาติจากเรื่องของเงินเฟ้อมาต่อเรื่องเงินแล้วก็มาต่อเรื่องคำเจ้าเรื่องคำปัจจุบันนี้โอ้หลายคนก็บอกว่าโอ้บ่ฮู้ว่าคำนี่จะขึ้นฮอตขนาดนี้บางคนก็ยังเสียดายอยู่ว่าโอ้ตอนที่มีเงินน่าจะซื้อไว้เก็บไว้ได้เนาะจากเมื่อก่อนนี่ราคาอยู่ที่10กว่าล้านเดี๋ยวนี้มันซาวป่ายเกือบ30แล้วเนาะบทรายงานถ้าเอียงความต้องการคำหรือว่า Q1 หรือว่าในไตรมาสธมิตรของปี2024นี้สำหรับสภาคำโลกได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่ามีความต้องการคำโลกทั้งหมดนี้มันรวมมีทั้งการซื้อก็คือ OTC เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบใส่ปีกายนี้จากเมื่อเทียบใส่ปีกายนี้มาเป็น 1,238 ต้นซึ่งในไตรมาสธมิตรของไตรมาสธมิตรที่มีความเข้มแข็งที่สุดนับตั้งแต่ปี2016ดันราคาคำเพิ่มขึ้นสูงอีกการลงทุนในราคาคำหรือว่าการลงทุนในคำหรือว่ารวมไปถึงการซื้อของธนาคารกลางทั่วโลกอย่างต่อเนื่องและความต้องการที่สูงขึ้นจากผู้ที่ซื้ออยู่ในอาเซียได้ช่วยสุกยุ่งเฮ็ดให้ราคาคำเฉลี่ยประจำไตรมาสอยู่ที่ $2,070 ดอลลาร์ต่อออนซ์เพิ่มขึ้นมาประมาณ 10% จากปีที่ผ่านมาเฮาว่าเป็นการเพิ่มขึ้นจากปีต่อปีเนาะและก็สูงกว่า 5% ถ้าว่าเทียบใส่ไตรมาสต่อไตรมาสธนาคารกลางได้มีการสืบต่อซื้อคำอย่างเฮาว่าซื้อคำไว้สืบต่อการซื้อคำไว้อย่างไววาเนาะเพิ่มขึ้นอยู่ที่260ต้นในการถือครองทั่วโลกอย่างเป็นทางการในระหว่างไตรมาสการซื้ออย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นของคะแนนการที่เป็นกลางของแต่ละประเทศได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของคำในอสังหาห้องมาอยู่ในฐานะคำสำรองระหว่างประเทศเนาะก็คือท่ามกลางสภาพการของโลกที่มีความเสี่ยงหลายขึ้นสำหรับราคาคำอยู่ประเทศของพวกเราก็คือประเทศลาวนี่แหละราคาคำอันนี้เป็นราคาในเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาเนาะราคาแมนอยู่ที่บาทละ28ล้านกว่ากีบต่อบาทเนาะอันนี้สำหรับคำผู้ประพันธ์ส่วนว่าราคาคำแทงอยู่ที่27ล้าน950,000กีบต่อบาทอันนี้เป็นราคาคำแทงราคาผู้ประพันธ์แมนราคาคำผู้ประพันธ์อยู่ที่28ล้านกับ9,000กีบต่อบาทอันนี้เป็นราคาที่เพิ่นขายนะฮะไหนแต่ว่าถ้าเป็นราคาที่ซื้อเข้าก็อยู่ที่27ล้านบาทเจ้าสำหรับคำผู้ประพันธ์มีคำไว้หลายเป็นการดีแมนแล้วลูกสาวเจ้าเจ้าและพร้อมเดียวกันนั้นพวกเราจะมาต่อทีทางไฟฟ้าหงษาแมนเกี่ยมสร้างระบบสายพานลำเลียงดินด้วยเทคโนโลยีล่ำสุดในอาเซียนซึ่งแหล่งข่าวจากแขวงชยบุรีให้ฮู้ว่าบริษัทไฟฟ้าหงษาจำกัดได้เปิดการนำไส้เนื้อทีสัมปทานส่วนโตขยายในระบบสายพานลำเลียงดินเส้นที่2ของบริษัทไฟฟ้าหงษาจำกัดและมอบหับสายพานลำเลียงดินเส้นที่2ส่วนโตขยายระหว่างบริษัทไฟฟ้าหงษาจำกัดและบริษัทสหกุลอิสลิปเมนจำกัดมหาชนในเนื้อที่หลายกว่า40กิโลตารางเมตรในวันที่3พฤษภาคม2024ที่เมืองหงษาแขวงชยบุรีโดยการเป็นประธานของทานพงษ์สวรรค์สิทธวงศ์เจ้าแขวงชยบุรีทานจันทบุญสุขอรุณรองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแฮทานคทายุทธสุภูมิผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไฟฟ้าหงษาจำกัดและทานนพพันธ์เมืองโคตรประธานกรรมการบริหารบริษัทสากลอิสลิปเมนจำกัดมหาชนโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงษาเป็นโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลและดำเนินงานด้วยความเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมจนเป็นที่รู้จักในชุมชนและสังคมสามารถสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรไทยมาโดยตลอดและเพื่อเป็นการปฏิบัติเวียกงานบ่แฮเป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัยในระดับสากลบริษัทจึงได้พิจารณาขอขยายพื้นที่สัมปทานและได้รับการรับรองจากสภาแห่งชาติลาวในการอนุมัติให้ขยายเนื้อที่สัมปทานส่วนต่อขยายในเขตเมืองเงินและเมืองหงษา 41.45 กิโลตารางเมตร
ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด 117.86 กิโลตารเมตรสำหรับเนื้อที่ส่วนสำหรับเนื้อที่ส่วนต่อขยายที่ได้รับพิจารณาอนุมัตินั้นจะเป็นเนื้อที่สำหรับการติดตั้งระบบสายพานลำเลียงดินเส้นที่2ของบริษัทไฟฟ้าหงสาจำกัดซึ่งว่าจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการขยายเข้ามาเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบ่อแห่ให้มีประสิทธิภาพเกิดความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสายพานดังกล่าวนี้มีความยาว17กิโลเมตรไปติดตามเบื้องข่าวจากทางเมืองงอยแขวงหลวงพระบางได้มีการจัดกบประชุมเพื่อสรุปถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการแข่งขันเหือสวงเหือประจำปี2024อยู่ในกองประชุมดังกล่าวนั้นทางท่านคำภูพันธวงศ์ประธานยาลาวสังสัตว์เมืองได้ต่างหน้าอนุกรรมการรับผิดชอบผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานบุญสวงเหือประเพณีประจำปี2024ซึ่งประกอบมีสองกิจกรรมคือกิจกรรมการแข่งขันสวงเหือติดพันกับการเฉลิมฉลองปีท่องเที่ยวลาวกิจกรรมมอบใบส่งเสริมใบย่องยอให้แก่ผู้อุปถัมภ์ต่างๆนั้นได้มีการแต่งตั้งการรับผิดชอบงานบุญสวงเหือประเพณีทั้งหมด14อนุกรรมการเป็นต้นแม่นอนุกรรมการทางด้านเนื้อหน่ายอนุกรรมการเศรษฐกิจอนุกรรมการพิธีการอนุกรรมการขบวนการและรับแขกอนุกรรมการพวงปล่อยอนุกรรมการปล่อยเหืออนุกรรมการตัดสินอนุกรรมการจกสลักและนำข้องแต่ละคู่รวมทั้งอนุกรรมการป้องกันความสงบอนุกรรมการรักษาสุขภาพอนุกรรมการเครื่องเสี่ยงอนุกรรมการประกันภัยและประกอบมีทั้งหมด134ท่านการแข่งขันเหือสวงนี้ประกอบมีเหือเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด19ลำได้รับอันดับที่16ร่วมมี4ลำอันดับที่13ร่วม3ลำแต่อันดับที่12ถึงอันดับที่1แม้ได้นำใส่งบประมาณเข้าในงานทั้งหมด135ล้านกิบจากนั้นบรรดาอนุกรรมการได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบความคิดความเห็นแลกเปลี่ยนบุญเหียนกับบรรดาอนุกรรมการต่างๆเพื่อกำหนดทิศทางแผนการในต่อหน้าให้ถูกต้องตามฮิตของประเพณีเป็นต้นกระแมนเล็งเกี่ยวกับระเบียบการติดอีกให้แต่ละบ้านปรับปรุงเหือสวงของตนให้เป็นเหือที่มีแง้มกำหนดระยะทางของการสวงให้เหมาะสมพร้อมเดียวกันนั้นทางทานบุญเมืองสัญญาสิทธิ์เจ้าเมืองเมืองหน่อยยังได้มีคำเห็นบางบรรหาเวียกงานเฮียคองอนุกรรมการเอาใจใส่ต่อหน้าที่เวียกงานที่ได้รับการมอบหมายต้องยกสูงความรับผิดชอบเป็นเจ้าการในการแข่งขันเหือสวงในต่อหน้าให้มีผลสำเร็จและระดมบ้านที่อยู่แคมน้ำอูให้มีเหือเข้าร่วมการแข่งขันในปีต่อไปให้เป็นขบวนการฟื้นฟูติดอีกแผนกการเงินแขวงขมวนได้ประกาศพนักงานออกพักการหับเงินอุดหนุนบำนาญโดยปฏิบัติตามข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงการเงินฉบับเลขที่3263 3264 3265และ0093 0094ว่าด้วยการอนุมัติให้พนักงานรัฐกรพักการรับอุดหนุนบำนาญในงวด1ปี2024ในนี้ประกอบมีคือท่านหงไทยคำวงศาห้องหัวหน้าแผนกการเงินแขวงขมวนท่านภูมิไซผูคำหงห้องหัวหน้าแขนงคลังเงินประจำแขวงและท่านบุญทลมไสปัญญาท่านนางภูพันศรีแสงดาราท่านนางบุญรวยศรีอินทวรวิชาการแผนกการเงินแขวงโอกาสนี้ท่านคำสิงใสสิทธิเดชยังได้มีคำเห็นและแสดงความย่องยอสมเสยมายังบรรดาท่านที่ได้รับนโยบายออกพักการรับอุดหนุนบำนาญในครั้งนี้ล้วนแต่แม่นผู้ที่มีผลงานอันใหญ่หลวงประกอบส่วนและเสียสละทางด้านเหือแห้งสติปัญญาเข้าในภารกิจปฏิวัติของพรรคซึ่งการรับนโยบายในครั้งนี้แม่นได้กำหนดไว้ในแนวทางของพรรคกฎหมายของรัฐและแม่นเวียกปกติอยู่ในแบบแผนการนำพาของพรรคเฮาพร้อมนี้ยังไดเฮียกฮองมายังบรรดาท่านที่ได้รับนโยบายพรรคการรับอุดหนุนบำนาญจงได้สืบต่อเป็นลักแหล่งแก่นสารเป็นกำลังแห่งศึกษาภูมิพนักงานลักแหล่งเพื่อให้เข้าเจ้ากลายเป็นพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนในการประกอบส่วนเข้าในภารกิจสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในระยะใหม่ให้ดีขึ้นเป็นก้าวทั้งหมดนี้คือการรายงานข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ภายในประเทศจากนี้ไปใจบรรทัดฐานที่ตามชมการรายงานข่าวต่างประเทศพร้อมด้วยข่าวเกี่ยว